ค่าและความสำคัญของงานจิตรกรรมไทยประเพณีภาพจิตรกรรมไทยประเพณีนะครับที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะปรากฏอยู่บนฝาผนังพระบทสมุดไทยหรือที่ใดๆก็ตามนะครับถือเป็นแหล่งรวมความรู้เพื่อความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ต่างจากวรรณกรรมหรือสื่ออื่นๆนะครับภาพจิตรกรรมไทยประเพณีเป็นภาษาภาพที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจนะครับและต้องมีประสบการณ์ในการศึกษาและตีความสิ่งที่ช่างหรือจิตรกรเนี่ยต้องการนำเสนอนะครับคุณค่าและความสำคัญของจิตรกรรมไทยประเพณีนั้นแยกเป็นประเด็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้นะครับคุณค่าดับแรกได้แก่คุณค่าทางศาสนาเนื้อหาที่ปรากฏในจิตรกรรมไทยประเพณีนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคุณค่าทางด้านศาสนานะครับเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเพื่อให้คนได้ทำความดีและเว้นความชั่วเป็นหลักนะครับมีภาพวาดที่เกี่ยวกับพุทธประวัติและประเพณีทางพระพุทธศาสนาสาระเกี่ยวกับสงฆ์กิจของสงฆ์ทำให้เราทราบถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับอาทิเช่นประเพณีการอุปสมบทการแห่เทียนเข้าพรรษาการทำบุญใส่บาตรการฟังเทศต่างๆนะเหล่านี้นะครับความสำคัญประการต่อมาก็คือมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพสังคมและด้านประวัติศาสตร์ไม่ว่างานกิจกรรมไทยประเพณีส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและสั่งสอนให้คนทำความดีและเว้นความชั่วแต่องค์ประกอบอื่นๆที่ช่างนำมาถ่ายทอดนั้นในงานกิจกรรมไทยประเพณีไม่ว่าจะเป็นภาพอาคารบ้านเรือนประเพณีพิธีกรรมสิ่งเหล่านี้แสดงถึงคติความเชื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนและสภาพความเป็นอยู่ของช่างด้วยนะครับมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยทำให้เราทราบถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทุกเรื่องราวที่สูญหายไปจากการรับรู้ของคนในสมัยปัจจุบันมีภาพกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งปรากฏอย่างหลากหลายเป็นหลักฐานปรากฏอยู่ในงานกิจกรรมไทยนะครับกล่าวได้ว่าจิตรกรรมไทยประเพณีนั้นเป็นสหวิทยาการที่รวบรวมความรู้เป็นเครื่องแสดงเรื่องราวในอดีตของบรรพบุรุษสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมรวมทั้งโลกทัศน์ของผู้คนในสมัยนั้นๆได้เป็นอย่างดีจิตรกรรมไทยประเพณีจึงมีคุณค่าอย่างมากนะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆคุณค่าต่อมาก็คือคุณค่าทางด้านศิลปะเนื่องจากจิตรกรรมไทยประเพณีถูกสร้างขึ้นเพื่อประดับอาคารหรือตกแต่งเข้าของเครื่องใช้ให้เกิดความงามเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นที่ให้ช่างในสมัยโบราณได้แสดงฝีมือและรสนิยมทางศิลปะที่สั่งสมสืบทอดกันมานะครับโดยเฉพาะความฉลาดของช่างในการเลือกสรรรับอิทธิพลทางศิลปะจากแหล่งต่างๆมาประยุกต์ให้เกิดเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานนะครับจนเกิดรูปแบบความงามที่ลงตัวและเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันความสำคัญอีกอย่างก็คือการช่วยกระตุ้นความรู้สึกของชาตินิยมจิตรกรรมไทยประเพณีเป็นหลักฐานที่สะท้อนได้ถึงความเป็นมาของคนไทยในอดีตนะครับการศึกษาสืบทอดและการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยทำให้เราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติของตนความสำคัญประการต่อมาก็คือมีความสำคัญในการเป็นทุนทางวัฒนธรรมนะครับจิตรกรรมไทยประเพณีถือเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของผู้คนที่ประกอบกันเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการมีอารยธรรมและความเจริญของประเทศมีความสำคัญอย่างมากก็คือการเป็นทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจและความรักชาติชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศนอกเหนือจากความงามทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังนิยมชื่นชมแหล่งศิลปกรรมต่างๆเพื่อศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นมาของชาติไทยความงดงามอ่อนหวานและความวิจิตรอลังการของจิตรกรรมไทยประเพณีจึงมีส่วนช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมนำรายได้เข้าประเทศจำนวนมากในแต่ละปีนะครับนอกเหนือจากความสำคัญในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วจิตรกรรมไทยประเพณียังเป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการต่อยอดในการสร้างผลงานต่อไป
จิตรกรยุคปัจจุบันสมัยศึกษาผลงานศิลปะในอดีตเพื่อเรียนรู้ถึงรูปแบบแนวความคิดและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับแล้วนำไปประยุกต์สร้างผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มีต่อสังคมการศึกษาจิตรกรรมไทยประเพณีจะทำให้ผู้ศึกษารู้จักเทคนิคและรูปแบบได้รู้และเข้าใจในความแตกต่างจากงานจิตรกรรมของชนชาติอื่นและสามารถนำรูปแบบแนวคิดเทคนิคหรือตระกูลช่างทางศิลปะไปประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวทางของตนเองเพื่อนำเสนอต่อสังคมได้อย่างมีจุดยืนนำแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาผนวกกับลวดลายแบบไทยประเพณีเพื่อนำเสนอผลงานในลักษณะไทยร่วมสมัยโดยใช้วัสดุสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ผลงานให้มีแนวทางเฉพาะตนมีคุณค่าและความงามจนเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ในระดับสากลท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ